รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโรงภาพเพียงในเครือ SF สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru นะครับรายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับวันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าชายชาติยดมพิธีกรคู่ผมนั้นติดภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมรับหน้าที่เดียวเลยนะครับแต่เนื้อหาสาระในสัปดาห์นี้ยังคงนั่นไปด้วยเรื่องราวในโลกภาพยนตร์ใบนี้นะครับและแน่นอนครับเรายังคงพบกันทุกคืนวันเสาร์นะครับในเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง GMM 25ครับสำหรับท่านใดที่อยากจะอัปเดตกับเราทักทายกับเราหรือว่าเข้าไปหาข้อมูลข่าวสารสามารถร่วมสนุกชิงของรางวัลชิงตั๋วชมภาพยนตร์ก่อนใครได้โดยเข้าไปใน Facebook อย่างเป็นทางการของเรานั่นคือ Movie Guru TV Show ครับเอาละครับเริ่มต้นช่วงแรกของรายการกับช่วง SF News นะครับท่านใดที่อยากจะชิมหรือว่าลิ้มรสประสบการณ์ของคำว่าโรงภาพยนตร์ First Class ในเครือ SF นะครับแน่นอนครับตอนนี้จะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพราะทาง SF นั้นได้มีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์สำคัญในการคัดสรรเมนูสุดพรีเมียมเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้พักผ่อนดูหนังอย่างสบายๆนะครับเติมเต็มด้วยอรรถรสที่เต็มที่นะครับที่โรงภาพยนตร์ First Classของโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทั้งหมดเลยครับแต่ไม่ใช่เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบความอลังการงานสร้างและจอใหญ่นะครับในโรงภาพยนตร์ Sigma Cine Stadium คือคำตอบของคุณเพราะทาง SF นั้นยังมีโปรโมชั่นสุดยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับผู้ชมที่สนใจภาพยนตร์เรื่อง Avatar ส่วนโรงภาพยนตร์ Sigma Cine Stadiumในเครือโรงภาพยนตร์ SF นั้นมีโปรโมชั่นสำหรับผู้ชมนะครับที่มีความสนใจในการชมภาพยนตร์เรื่อง Avatar The Way of Water นะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปติดตามกันได้แล้วนะครับในช่วง SF News ครับช่วง SF Newsเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงภาพยนตร์ในเครือ SF และ Water Library ร่วมจัดงานแถลงข่าวการมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ First Class ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพราะได้มีการคัดสรรเมนูพรีเมียมจากร้านอาหารชั้นนำที่จะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมอย่างเต็มอิ่มก่อนชมภาพยนตร์ในทุกรอบฉายโดย SF และร้านอาหารในเครือ Water Library เครือร้านอาหารชั้นนำของไทยที่มีแบรนด์หลากหลายและได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมายได้ถูกเลือกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงภาพยนตร์ First Class เพื่อยกระดับและเติมเต็มประสบการชมภาพยนตร์ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ First Class เราก่อนชมภาพยนตร์1ชั่วโมงซึ่งคุณผู้ชมจะได้สัมผัสหลากหลายเมนูทั้งอาหารเรียกน้ำย่อยเมนูจานหลักและของหวานจากฝีมือเชฟมากประสบการณ์ของร้านในเครือ Water Library ไม่ว่าจะเป็นหงเป่าที่คัดสรรหลากหลายเมนูติ่มซำมาให้ชิมกันแบบไม่มีซ้ำและอาหารอิตาเลียนต้นตำรับจากชาวพิซซ่ารวมถึงคานาเป้สไตล์ไทยจากพลูที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูมาให้เลือกชิมตลอดทั้งปีไปจนถึงเมนูใหม่ที่สร้างมาจากธีมหนังเรื่องดังเพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมภาพยนตร์รวมถึงสามารถสั่งป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มได้ตลอดการชมภาพยนตร์ทั้งหมดนี้ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทที่โรงภาพยนตร์ First Class ทั้ง7สาขาได้แก่ Empire Cine Club Central World Central ลาดพร้าว Central พระราม9 The Crystal เอกมัยรามอินทราเซ็นทรัลพัทยาและ Terminal 21พัทยาช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้ใครยังไม่มีแพลนไปเที่ยวไหนลองมาพักผ่อนดูหนังแบบสบายเต็มอรรถรสที่สุดกับโรงภาพยนตร์ First Class ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF กันได้เลยนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์ Avatar The Way of Water นอกจากโรงภาพยนตร์ First Class แล้วถ้าอยากสัมผัสประสบการณ์ภาพและเสียงที่ดียิ่งกว่าเดิมเต็มอรรถรสสมจริงสะใจต้องโรงภาพยนตร์ Sigma Cine Stadium ที่สุดของโรงภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบภาพคมชัดเสียงกระหึ่มเพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Avatar The Way of Water ที่โรงภาพยนตร์ Sigma Cine Stadium ทุก2ที่นั่งรับโปสเตอร์ขนาด 13x19 นิ้วมูลค่า129บาทเฉพาะ 3,000 สิทธิ์แรกเท่านั้นตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่28ธันวาคมนี้เช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ
แล้วมาถึงช่วงต่อไปนะครับและนี่คือ Movie Guru Highlight ครับเรายังคงมีเรื่องราวของข่าวสารที่ฮอตที่สุดตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดหรือแม้แต่คลิปของภาพยนตร์ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับมาพบกันได้ในช่วงนี้นะครับกับ Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนะครับธนัดดาตรการวานิชนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีนะครับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะครับกับข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆกับงานคอนเสิร์ตการกุศลวชิรานุสรณ์111ปีวชิรพยาบาลนั่นเองนะครับอาจารย์ครับคอนเซปต์ของงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับคือสืบเนื่องจากปีหน้านะคะคือปี2566จะเป็นวันที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลมีอายุครบรอบ111ปีแล้วก็เนื่องจากมีโอกาสดีอันนี้เนี่ยทางเราเนี่ยจึงได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกท่านน่ะได้ร่วมทำบุญทำกุศลนะคะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องกิจการในโรงพยาบาลเช่นการเราจะมีการสร้างตึกใหม่นะคะรวมทั้งการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้กับคนไข้นะคะเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวกับเป็นการทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เราได้จากคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปเกี่ยวกับด้านการกุศลเกี่ยวกับด้านโรงพยาบาลทั้งหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะใหม่เจริญบุระนะคะใหม่อยากขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะคะในวันที่7มกราคมนี้2566นะคะให้ไปในงานนะคะโรงพยาบาลวชิระฐานะที่ครบรอบ111ปีนะคะเป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลนะคะบัตรมีจำหน่ายแล้วราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะถึง 5,000 บาทโอเค 1,000 ถึง 5,000 นะครับค่าบัตรส่วนถ้าใครอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรไปได้ที่วชิระพยาบาล02-244-3000 นะครับมาร่วมทำบุญกันแล้วมาพบกันกับเบิร์ดกับฮาร์ทแจ้งครับผมวันที่7ครับวันมกราคมบ่ายมาอัปเดตข่าวในวงการภาพยนตร์กันค่ะปลายปีอย่างนี้สถาบันต่างๆก็ขยับในการประกาศรางวัลหรือผู้เข้าชิงรางวัลไปหลายเรื่องแล้วสัปดาห์นี้จะพูดถึงสถาบันภาพยนตร์แห่งอเมริกาหรืออเมริกันฟิล์มอินสติทิวต์ที่เพิ่งประกาศ AFI Movies of the Year หรือภาพยนตร์ยอดเยี่ยม10เรื่องประจำปี2022ไปค่ะสำหรับรายชื่อภาพยนตร์นั้นจะเรียงตามตัวอักษรไม่ได้เรียงตามความยอดเยี่ยมและทั้ง10เรื่องจะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นอเมริกันโปรดักชันเท่านั้นค่ะรายชื่อของทั้ง10เรื่องมีดังนี้นะคะ Avatar The Way of Water Elvis Everything Everywhere All at Once The Fablemans Nope She Said Tar Top Gun MaverickThe Woman King และ Women Talking นอกจากนั้นยังมีการประกาศรางวัลพิเศษ AFI Special Award สำหรับภาพยนตร์ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกให้เป็น AFI Movies of the Year ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือ The Banshees of Inisherin ก็ได้รับเลือกในปีนี้ค่ะเมื่อทางสถาบันภาพยนตร์แห่งอเมริกาหรือ American Film Institute ประกาศออกมาแบบนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นการประกาศทิศทางของภาพยนตร์ที่น่าจะเข้าชิงรางวัลจากเวทีใหญ่รวมไปถึงรางวัลออสการ์ที่จะจัดขึ้นต้นปีหน้าค่ะเพราะตั้งแต่การประกาศรางวัลนี้ตั้งแต่ปี2000ภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกก็มักจะเป็นผู้ชนะในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเวทีออสการ์ด้วยค่ะ Golden Globe Awards หรือรางวัลลูกโลกทองคำก็เป็นหนึ่งในเวทีประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในวงการภาพยนตร์โดย Hollywood Foreign Press Association แต่ก็มีปัญหาในการถูกบอยคอตไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทำให้การประกาศรางวัลเป็นไปอย่างเงียบๆแต่คราวนี้นะคะจะกลับมาจัดงานประกาศรางวัลครั้งที่80พร้อมกับการได้รับการถ่ายทอดสดทางช่องโทรทัศน์ชื่อดังอย่าง NBC อีกครั้งซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนก็มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลในสาขาต่างๆทั้งทางด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ไปแล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสาขาดราม่าได้แก่ Avatar The Way of Water การกลับมาสร้างภาคต่ออย่างยิ่งใหญ่ของเจมส์คาเมรอน Elvis เรื่องราวที่สร้างจากชีวิตจริงของราชาร็อกแอนด์โรลThe Fablemans ผลงานคุณภาพจากพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดที่นำชีวิตตัวเองมาสร้างเป็นภาพยนตร์และยังเป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลมากถึง5รางวัลทาที่มาพร้อมกับนักแสดงหญิงผู้ทรงพลังจะมารับบทเป็นลิเดียทาวาทยากรหญิงชื่อดังและท็อปกันแมริกกับการขอกลับมาเหินฟ้าท้ามฤตยูอีกครั้งของนักบินในตำนานส่วนภาพยนตร์ในสาขาเพลงหรือตลกได้แก่ Babylon ที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในช่วงยุคเสื่อมโทรมของฮอลลีวูดสำหรับเรื่องนี้เข้าชิงรางวัลมากถึง5รางวัล The Banshees of Inisherin เมื่อเพื่อนรัก2คนที่คบกันมาอย่างยาวนานตัดสินใจจะยุติความสัมพันธ์
แล้วอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง8รางวัล Everything Everywhere All at Once มาพร้อมกับความสนุกสนานแอคชั่นและผจญภัยเป็นในโลกมัลติเวิร์สและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเข้าชิงรางวัลรองลงมาคือ6รางวัล Glass Onion A Knives Out Mystery สืบสวนไปด้วยกันกับปริศนาที่ว่าใครฆ่าเพื่อนกันแน่และ Triangle of Sadnessเรื่องราวตลกร้ายที่เกิดขึ้นบนเรือสำราญสุดหรูส่วนรางวัลในสาขาอื่นๆคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.goldengloves.com นะคะและไปรอชมผู้เข้าชิงรางวัลกันในค่ำคืนของวันที่10มกราคมหรือเท่ากับเช้าวันที่11มกราคมตามเวลาบ้านเราค่ะI'm super excited to be back. เจสันโมมัวหนึ่งในนักแสดงนำคนสำคัญของจักรวาล DC ผู้รับบทบาทเป็น Aquaman และกำลังจะมีภาพยนตร์ภาคต่อเรื่อง Aquaman and the Lost Kingdom ที่ขยับไปฉายปลายปีหน้าซึ่งน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ดีไม่แพ้ภาคแรกนะคะเพราะแฟนหนังของเขารอชมภาคนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ก็มีข่าวมาว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปต่อกับบทบาทนี้ในอนาคตจากการรายงานข่าวของทาง The Hollywood Reporter บอกว่าอนาคตของสตูดิโอ DC ยังไม่แน่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจาก2 CEO คนใหม่อย่างเจมส์กันและปีเตอร์ซัฟฟรันที่เพิ่งก้าวเข้ามารับหน้าที่เมื่อไม่นานมานี้เองทั้งคู่นะคะน่าจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในจักรวาล DC โดยอาจจะไม่มีภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง Aquaman ส่วนเจสันโมมัวอาจจะไปแสดงในบทอื่นเช่นบทของโลโบแอนทายฮีโร่ของ DC ซึ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ปากร้ายทำงานเป็นทหารรับจ้างและนักล่าเงินรางวัลระหว่างดวงดาวบทนี้นะคะมีความพยายามมาสักพักหนึ่งแล้วจากทางค่าย Warner Brothers ที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเราคงจะต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าเจสันโมมัวจะได้รับบทบาทใหม่หรือเปล่าค่ะกับภาพยนตร์ไทยโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องทิดน้อยที่เป็นผลงานการกำกับการแสดงเขียนบทภาพยนตร์และคิดโครงเรื่องทั้งหมดแถมยังแสดงนำเองโดยเท่งเถิดเทิงค่ะทั้งยังเป็นการกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งของนักแสดงสาวเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงไทยอย่างอ้ําพัชราภาที่จะมาประกบคู่กับพระเอกสุดหล่ออย่างอนันดาเอเวอริงแฮมแต่จะเป็นพระเอกในเรื่องนี้หรือไม่ต้องไปรอชมกันในโรงภาพยนตร์นะคะซึ่งเรื่องนี้เข้าฉายปลายเดือนมกราคมปีหน้าค่ะจำคำกูไว้นะคนที่แอบรักเนี่ยต้องเจ็บเสมอและอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอมึงแค่รักแท้แต่กูมารักแท้ๆสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SFสนับสนุนโดยซานตาเฟ ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Movie Guru กันต่อและนี่คือช่วง Movie Guru Focus ของเรานะครับโฟกัสของเราจะไปอยู่กับภาพยนตร์ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งชื่อว่า The Lost King The Lost King นั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปค้นพบความจริงที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของพระเจ้าริชาร์ดที่3นะครับซึ่งพุ่มกับสตีเฟนฟรีสซึ่งเป็นทั้งพุ่มกับและผู้ร่วมเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลามากกว่า1ปีในการรวบรวมข้อมูลต่างๆจากการที่มีการขุดพบซากโครงกระดูกของพระเจ้าริชาร์ดที่3เมื่อปี2012นะครับจากสิ่งที่พวกเขาได้ค้นคว้าแล้วได้มีการนำข้อมูลออกมาสู่ความจริงว่าพระองค์นั้นไม่ได้เป็นกษัตริย์โทรราชอย่างที่ประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกไว้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้อ้างอิงจากหนังสือที่มีชื่อว่า The King's Grave The Search for Richard III นั่นเองนะครับที่เขียนโดยฟิลิปปาแลงลีย์และไมเคิลโจนส์ครับตัวซัลลี่ฮอกกินซึ่งเป็นผู้ที่มารับบทเป็นฟิลิปปาแลงลีย์นั่นเองซึ่งเธอนั้นพยายามศึกษาเรื่องราวของฟิลิปปาโดยมานั่งพูดคุยกับเธอก่อนที่จะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงการดูคลิปวิดีโอสัมภาษณ์เพื่อใหเข้าใจถึงความตั้งใจของฟิลิปปาให้มากที่สุดนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการติดตามชีวิตของฟิลิปปาแลงลีย์ผู้มีอาชีพเป็นนักเขียนที่มีความตั้งใจที่จะทำภาพยนตร์เกี่ยวกับพระเจ้าริชาร์ดที่3แล้วก็พยายามแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์จอมปลอมนั้นถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะนั่นเองครับต้องจำอันนี้ไว้นะครับเป็นประโยคสำคัญเพื่อท่านมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ตอนนี้นะครับ
ไปชมภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง The Lost King กันดีกว่านะครับในช่วง Movie Guru Focus ครับช่วง Movie Guru Focus You're very competent and valued, Philippa, but I've decided you are at the right level for you. Are you actually reading from an HR manual? No. What would improve things at work? A penis. You can have mine. Not very busy these days. Mum, what are you doing? You're coming to the theatre with me. My kingdom for all! I actually felt quite sorry for him. I'd quite like to visit his grave. There isn't one. Are you sure you want to join this group? You look quite normal. I'm not. Do you have any books on Richard III? We have 8 titles. I'll take them. Which ones? All of them. I know you're some sort of apparition. I've been trying to work out why you're here. I wonder if it's because you're lost. I know I can find him. Who? Richard. Richard who? Sorry, the third. The king? Yes. This is starting to look like an unhealthy obsession. I can't believe you just said that. I'm doing this for you. Plenty have tried and failed. Well, I wish you the best of luck. How can you possibly find him on your own? The key is in the city archives. All the information I need to find him, well, it's all out there. But I don't think anybody's brought it all together before. If your research is accurate, he's now right in the middle of a car park. You tell me what that letter represents. Just means reserved. Of course. I have the strongest feeling. This is a very important historical site. A feeling is what you get when you sit on a bus seat that's still warm. I will fight you all the way on this. I want to dig for Richard. It's the body of an adult male. Boys, your mother's just found Richard III. And I'm here today to tell you a story about a person who was judged unfairly in life. มาถึง Movie Guru Focus เรื่องต่อไปกันดีกว่านะครับแน่นอนครับเราจะไปโฟกัสกับภาพยนตร์เกาหลีเรื่องChristmas Carol ซึ่งถือว่าเข้ากับค่ำคืน Christmas Eve ในคืนนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดนะครับเพราะหนังเรื่องนี้เป็นหนังจากประเทศเกาหลีใต้และมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับล้างแค้นครับภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องนี้นั้นเป็นผลงานการกำกับการแสดงของผู้กำกับที่มีชื่อว่าคิมซองซูนั่นเองเขาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Running Wild และซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่มีชื่อว่า Save Me หนังเรื่องนี้นำแสดงโดยพักจิมยองนั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกวง GOT7 บอยแบนด์ชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักในประเทศไทยนะครับในหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งแฝดน้องนั้นมีปัญหาเพราะเป็นผู้พิการทางสติปัญญาแต่ถูกฆาตกรรมอย่างน่าสงสัยแฝดผู้พี่จึงต้องออกโรงในการค้นหาความจริงว่าแฝดผู้น้องนั้นตายเพราะอะไรเขาจะแก้แค้นได้หรือไม่ใครที่ชอบภาพยนตร์แนวนี้หรือใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มจินยองจาก GOT7 นั้นห้ามพลาดทุกประการแล้วแถมยังเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับพลาดไม่ได้ไปชมตัวอย่างกันดีกว่านะครับ Christmas Carolในช่วง Movie Guru Focus ครับสาระ없냐사장님안오셨는데죽어라죽어라너어디야죽어라하지마뭘요나여기온거걔들한테복수하러온거잖아아니야어루야넌동생이죽은게사고가아니라고생각하잖아CCTV 에서다지켰어요그놈들목소리하나쫓아서여기까지왔는데어떻게아니에요딴데에서뭔크리스마스야돈도없는데기대너하나만드니까아무것도아니너요새눈가리가주의류새끼닮아간다나안죽였어나안죽였다고정말용서할순없을까내가용서했는데부르가용서못하면그럼어쩔건데요죽여버려너지금정상이아니야
นับสนุนโดย Santa Fe สนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printingกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru กันดีกว่านะครับและนี่คือช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ Spotlight ของเรายังคงส่องกับภาพยนตร์แนวอินดี้ที่ทุกคนและนักวิจารณ์บอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีความแปลกแหวกแนวมากกับ Bones and All กันอีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กับความน่าสนใจของตัวละครหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งมีตัวละครที่มีชื่อว่ามาเรนและลีสองหนุ่มสาวที่มีรสนิยมเหมือนกันกับการชอบกินเนื้อมนุษย์นะครับแล้วก็มีหัวใจมีจิตวิญญาณที่คล้ายคลึงกันมากทำให้จนในที่สุดกลายเป็นคู่รักและออกเดินทางในสไตล์หนังแนวโรดมูฟวี่สัปดาห์นี้ในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราเราจะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของคู่รักคู่นี้กันนะครับกับ Bones and All ในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight Why did you have to bring me along? You seem nice. I am nice. Why seem nice? This is genius. Wonderful, okay. Bones and All is a film about the impossibility of love and the aim for finding home.I was moved by Lee and Marin's story. They're both outsiders, and I think that was relevant to all of us. Marin's this sheltered kid who doesn't really know what she is. She's trying to figure it out. And Lee seems to have so many answers of how to live with who they are. I don't want to hurt anybody. Everyone's got their roles. That's not one of my roles. He's trying to make her feel like...She can accept who she is and she doesn't need a change. We gotta do this, we have to do it. In life, there are things that burden people that they shouldn't be burdened with. And in this film, we see two people that are not only safe with each other, but really in love and comforted by one another. The impossibility that Maren and Lee face are a cinematic reflection of all the impossibilities that build us as people. They definitely become a family.I think that's one of the most beautiful parts of it. I would have done the same thing. You protected the people that you love. To know somebody fully, to see all their ugly stuff and love them for who they are, I think that's pretty rare. What did you do? I ate him right up. And it felt great.สนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing น่าเสียดายมากครับผู้ชมหมดเวลาแล้วครับกับรายการ Movie Guru ประจำคืนนี้นะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราด้วยดีมาตลอดนะครับใครที่อยากจะเข้ามาทักทายผมหรือชายสามารถเข้าไปใน Facebook อย่างเป็นทางการของเราได้นั่นคือ Movie Guru TV Show ท่านใดที่พลาดการชมสามารถย้อนหลังกลับไปชมได้ทาง YouTube อย่างเป็นทางการของเรานั่นคือ Movie Guru TV Show เช่นกันอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะทีมงานนั้นถือว่ากำลังใจที่ท่านส่งให้กับเราเป็นการผลิตงานดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านห้ามพลาดทุกประการเรากลับมาพบกันใหม่นะครับทุกคืนวันเสาร์ในเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง GMM 25ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขและขอให้พระเจ้าอำนวยพรให้เกิดความสุขตลอดไป Merry Christmas ครับคุณผู้ชมราตรีสวัสดิ์ครับ